มาดูธนาคารอาคารสงเคราะห์กันบ้างนะครับได้มีการเปิดตัวสลากออมทรัพย์หน่วยละ10ล้านบาทนะครับแล้วก็ถือว่าให้ผลตอบแทนปีละ 0.8% ต่อปีระยะเวลา2ปีซึ่งถือว่าเป็นสลากที่มีราคาสูงที่สุดในตลาดในขณะนี้ด้วยครับข้อมูลจากทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับโดยคุณชัดชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่านก็เปิดเผยนะครับว่าสลากชุดนี้นะครับมีชื่อว่าชุดพราวพิมานพลัสสลากออมทรัพย์พรีเมียมที่มีมูลค่าหน่วยละ10ล้านบาทจำหน่ายจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับเพียงแค่ 1,000 หน่วยเท่านั้นมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาทอายุสลากก็2ปีนะครับให้ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.8% ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดเนี่ยจะได้รับเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับรวมแล้ว 10,160,000 บาทครับ 160,000 บาทนี่ก็ได้ไปเลยนะครับยังไม่รวมการได้ลุ้นสิทธิ์การลุ้นรางวัล นะครับรวมแล้ว24ครั้งโดยรางวัลที่1เนี่ยมูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2นะครับรางวัลละ 500,000 บาทจำนวน2รางวัลและรางวัลที่3นะครับรางวัลละ 100,000 บาทนะครับจำนวน10รางวัลคิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลสูงสุดกว่า 1.3% ซึ่งสูงที่สุดในการออมผ่านสลักออมทรัพย์ในตลาดขนาดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลอีกด้วยครับโดยสลากออมทรัพย์ทอสชุดพราวพิมานพลัสจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2564จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินนะครับเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันที่16ธันวาคม2564แล้วก็พิเศษครับสำหรับผู้ที่ซื้อสลากออมทรัพย์ทอสชุดพราวพิมานพลัสตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึง31มกราคม2565จะได้รับของขวัญปีใหม่ครับเป็นบัตรกำนัน Starbucks มูลค่า300บาทจำนวน1ใบต่อ1รายหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมดนะครับนอกจากนี้เองนะครับทางธนาคารยังได้จัดทำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสลากออมทรัพย์ทอสชุดเกรดดาวหน่วยละ 5,000 บาทระหว่างวันที่1ถึง30ธันวาคม2564จะได้รับผลตอบแทนหน้าสลากเมื่อฝากครบ2ปีเพิ่มขึ้นเป็น 0.5% ต่อปีนะครับจากเดิม 0.4% ต่อปีพร้อมรับโอกาสถูกรางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทรวมถึงรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวแล้วก็รางวัลเลขสลับเลขท้ายได้ลุ้นต่อเนื่องนาน24เดือนครับคิดเป็นโอกาสถูกรางวัลใหญ่นะครับ 0.0045% ด้วยกันซึ่งสลักออมทรัพย์ชุดดังกล่าวนะครับถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงได้รับความสนใจจากลูกค้าประชาชนอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากยอดจำหน่ายล่าสุดนะครับณวันที่28พฤศจิกายน2564นะครับจำหน่ายแล้วได้แล้วนะครับมูลค่ารวมกว่า 48,000 ล้านบาทล่าสุดธนาคารจึงได้ขยายกรอบวงเงินของสลักออมทรัพย์ทอสชุดเกรดดาวนะครับเพิ่มขึ้นรวมเป็น 60,000 ล้านบาทแล้วล่ะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ